รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ชมตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับและก็นำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆมากมายมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามชมนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นมีงานที่สำคัญอยู่2งานก็คือพิธีประสาทปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยจัดขึ้นในช่วงของวันที่7 8 9 10พฤษภาคมครับและงานวิสาขบูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่28ถึง30พฤษภาคมครับดังนั้นเราก็ขอจะนำภาพหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจทางด้านพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับประเด็นที่จะพูดคือเรื่องนี้ธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบราชการไทยต่อการบริหารของไทยต่อการศึกษาการจัดการศึกษาของไทยรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเพราะในรัฐธรรมนูญนั้นฉบับ2550มีคำว่าธรรมาภิบาลเพียง2ครั้งยังไม่ค่อยสำคัญแต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำลังร่างอยู่นั้นปรากฏคำว่าธรรมาภิบาลถึง12ครั้งมีนัยยะที่สำคัญที่ยกตัวอย่างให้ในมาตราต่างๆเช่นมาตรา73ในร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผู้นำทางการเมืองเนี่ยให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างอดีงามยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมาภิบาลนี่ยกตัวอย่างว่าคำปรากฏอย่างไรในรัฐธรรมนูญเอามาพอเป็นตัวอย่างมาตรา82รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นดังต่อไปนี้1วงเล็บ1จัดระบบราชงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลระบบราชการต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลระบบทั้งระบบเลยมาตรา88เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางเศรษฐกิจสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต้องใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารภาคธุรกิจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติมาตรา92บอกว่าต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลเห็นไหมหลักธรรมาภิบาลมันกระจายไปทุกเรื่องยกตัวอย่างอีก
มาตรา199การดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณของรัฐต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมาตรา212องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหนีไม่ได้อีกเหมือนกันต้องบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแทรกอยู่ทุกแห่งในการบริหารกิจการบ้านเมืองมาถึงเรื่องของเราบ้างมหาวิทยาลัยสงฆ์มาตรา286ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีมีความรู้ความสามารถโดยยึดหลักดังต่อไปนี้มหาจุฬาต้องเตรียมตัวข้อวงเล็บ2จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเขาจะจัดโดยตรงแก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมสายสามัญสายอาชีพแต่ต่อไปมันก็จะทะลุถึงระดับมหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่า unit cost ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อรูปต่อคนเนี่ยเท่าไหร่ต้องเตรียมคิดออกมาไม่คิดไม่ได้รัฐธรรมนูญจะกำหนดเราอาจจะบอกว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญกำลังอยู่ในขั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาจะแก้ไขในรายเรื่องอื่นเรื่องอำนาจเรื่องอะไรต่างแต่เรื่องธรรมาภิบาลนี่คงไม่แตะหรอกเพราะทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยธรรมาภิบาลวงเล็บ8ในมาตรา286พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยจัดให้มีระบบตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับเขาคงคิดว่าทำไมอยู่ๆมหาวิทยาลัยเงินมันหายไปเป็นพันล้านและถ้าเขาบอกว่าเมื่อไรจะพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดจะว่ายังไงมันค่อยๆแทรกซึมไปทั่วโจทย์ที่ตั้งก็คือธรรมาภิบาลที่เขียนเอาไว้นี่หมายถึงอะไรและถ้าเราจะบริหารจัดการถ้าเราที่เราบริหารจัดการอยู่ปัจจุบันเนี่ยในวัดก็ดีในบ้านก็ดีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีมันเป็นธรรมาภิบาลหรือยังถ้ายังจะให้เป็นจะต้องเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้คำว่าธรรมาภิบาลเป็นคำเก่าในบ้านเราเนี่ยใช้กันแม้จะไม่นานนักแต่ว่าองค์การสหประชาชาติเขาใช้ก่อนโดยธนาคารโลกเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษคำว่าธรรมาภิบาลคือ good governance governance ก็คือการบริหารการปกครองการกำกับดูแลที่ดีมีการใช้ครั้งแรกในรายงานของ World Bank คือธนาคารโลกเมื่อปี2532ในรายงานเรื่องซับซาฮาราแอฟริกา26ปีมาแล้วธนาคารโลกได้ใช้และก็ใช้ในหลายภูมิภาคในโลกนี้มาประเทศไทยก็ยังไม่ได้ใช้เมื่อเขาใช้กันในหลายประเทศเหตุที่ประเทศไทยจะต้องใช้ Good Governance เหตุที่ประเทศไทยจะต้องใช้ธรรมาภิบาลเนี่ยก็เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเราในปี2540ที่เราจำกันได้ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเริ่มจากภาคเศรษฐกิจของเรานั้นมีอันเป็นไปรัฐบาลต้องปล่อยลอยตัวค่าเงินบาทเคยแลกดอลลาร์1เหรียญสหรัฐต่อ25บาท
กลายเป็น40 50บาทต่อ1ดอลลาร์หนี้ที่เรากู้มา1ดอลลาร์ต่อ25บาทใช้คืนใน1ดอลลาร์ต่อ40 50บาททำงานฟรี10ปีเพื่อใช้หนี้ประเทศจนต่างประเทศไม่เชื่อมั่นว่าเราจะใช้หนี้สินคืนได้เริ่มถอนตัวถอนเงินไปประเทศอื่นเศรษฐกิจกำลังจะพังทลาย IMF องค์กรเกี่ยวกับการเงินนานาชาติที่ทำงานร่วมกับธนาคารโลกต้องมาค้ำประกันประเทศไทยไม่ให้ล้มละลายเมื่อ IMF เข้ามาในปี 2141-42 เนี่ยทำให้เลือดหยุดไหลเงินที่ไหลออกนี่มันหยุดเพราะ IMF มาค้ำประกันประเทศหลุดพ้นจากการล้มละลายมีคนมาค้ำประกันหนี้คือ IMF และเราก็ใช้เอาเงิน IMF ไปใช้หนี้แล้วก็ใช้คืนทำงานใช้คืน IMF IMF เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาค้ำประกันเฉยๆเขามีเงื่อนไขว่าประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรนานาชาติว่าจะมีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้ต้องปรับระบบการบริหารจัดการไม่ว่าจะในภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนป้องกันปัญหาล้มบนฟูกของผู้บริหารภาคธุรกิจการเงินไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างเช่นที่ดินราคาไม่กี่บาทเอาไปปั่นราคาเป็นแสนเป็นล้านไปค้ำประกันเงินกู้ผู้จัดการธนาคารปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าที่มากู้โดยเอาที่ดินไม่มีราคาแต่ไปเขียนว่ามีราคาเป็นล้านเนี่ยมาเอาเงินไปมาค้ำประกันคนที่เอาไปหนีไม่จ่ายคืนก็ยึดที่ดินแต่พอลงไปดูแล้วที่ดินผืนนั้นมันไม่มีราคาทำให้ติด NPL หนี้ที่หนี้ศูนย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากมายมหาศาลปั่นราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ปั่นราคาหุ้นให้เป็นฟองสบู่ผู้จัดการธนาคารเอาญาติตัวเองมากู้แล้วเอาเงินไปใส่เซฟใส่แบงก์ตัวเองออกต่างประเทศเอาตัวมาลงโทษไม่ได้ก็เยอะล้มระเนระนาดเพราะไม่ตรวจสอบกันเองว่าคนคนเดียวนี่เอาเงินธนาคารไปได้อย่างไรคนไม่กี่คนเนี่ยเบิกเงินจากมหาวิทยาลัยเอาไปเป็นพันล้านได้อย่างไรปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไร IMF ตั้งคำถามแล้วอนาคตมันจะไม่เกิดอีกหรือขืนเอาเงินมาให้มาค้ำประกันเดี๋ยวก็เอาเงิน IMF ไปใช้หายไปหมด IMF จึงบังคับให้ใช้ Good Governance เรียกว่าธรรมาภิบาลโดยออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2542
2542หลังจาก IMF เข้ามาเนี่ยเราต้องออกระเบียบสำนักนายกอันนี้บังคับใช้ทั่วประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนจึงเรียกว่าระบบบริหารกิจการบ้านเมืองนี่ภาครัฐระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี่ภาครัฐระบบบริหารกิจการสังระบบบริหารกิจการสังคมที่ดีภาคเอกชนแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าลองไปอ่านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ดูเถอะเอามาใช้ในภาคปฏิบัติยากสรุปให้คนเข้าใจด้วยภาษาธรรมดานี่ยากคล้ายๆกับเขียนมั่วๆพอให้ IMF ยอมรับเราหลังจากเราผ่อนส่ง IMF หมดแล้วไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเรื่องธรรมาภิบาลกันนักพูดเรื่องธรรมาภิบาลก็พูดแต่ไม่ค่อยมีผลเพราะไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามันคืออะไรคำว่ามันคืออะไรคือในความเข้าใจของคนไทยคืออะไรอย่างหนึ่งในความเข้าใจของ IMF อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเทียบเข้าด้วยกันและในความเข้าใจของพระของพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งธรรมาภิบาลคือคอนเซปต์และคอนเซปต์หรือสังกัปความคิดรวบยอดอันนี้มองจากเหลี่ยมมุมต่างกันรัฐบาลไทยคนไทยมองมุมหนึ่งสังคมโลกมองมุมหนึ่งพระพุทธศาสนามองมุมหนึ่งแล้วจะจูนให้เข้ากันและเอามาใช้อย่างไรและไม่ใช่ว่าในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างมานี้มองอีกมุมหนึ่งมองเหมือนหนึ่งว่าธรรมาภิบาลเป็นสูตรสำเร็จเป็นยาหม้อใหญ่แก้ปัญหาสังคมได้สังคมไทยได้แม้กระทั่งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแม้กระทั่งเรื่องคนไทยทะเลาะกันยาครอบจักรวาลเหรอแล้วฝันไปหรือเปล่าและถ้าเราไม่ทำให้ Good Governanceมาอย่างรากในสังคมไทยแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องแบบคนไทยมันจะอยู่ได้กี่วัน20ปีแล้ว16ปีแล้วตั้งแต่มีระเบียบมาปี42มาถึงปี58ยังแต่งชุดสากลอยู่เลยถามว่าธรรมาภิบาลเนี่ยในสังคมไทยแล้วไม่มีเหรอเรามาต่อตาต่อยอดเอาความคิดมาจูนกันได้อย่างไรนี่ก็ท้าทายเลยสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยของเราวันนี้พูดนำร่องไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าบ้านเมืองนี่เขามีความฝันอะไรให้ดูภาพนี้หลายคนคงเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการขาดธรรมาภิบาลนั่นก็คือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี2010พาดหัวภาพข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าเรือยอทหรูมูลค่าพันล้านจมแม่น้ำท่าจีนหนังสือพิมพ์ไทยไม่ลงภาพนี้จะเห็นเรือสำราญเรือยอทเนี่ยสูงเท่ากับตึก4ชั้นเอียงกระเท่เร่และหลังจากนี้อีกไม่นานที่เห็นในภาพมันก็จมลงสู่ก้นแม่น้ำท่าจีนเนื้อข่าวได้ความว่านักเศรษฐีนักธุรกิจชาวไต้หวัน
มาสั่งต่อเรือยอทหรูลำนี้ที่ประเทศไทยที่แม่น้ำที่อยู่ที่อู่ต่อเรือริมแม่น้ำท่าจีนราคาพันล้านบาทขึ้นไปต่อเสร็จก็ปล่อยเรือลงแม่น้ำทดลองลอยลำแล้วมันก็จมในวันที่ปล่อยนั่นแหละต่อหน้าต่อตาของนักธุรกิจผู้มาสั่งต่อเรือถามว่าเรือจมเพราะอะไรให้เลือกซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก 1. มีการยักยอกเงินที่ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้สเปคทุจริตคอร์รัปชันในการต่อเรือหรือ 2. บริหารผิดพลาดออกแบบผิดเรียกว่า mismanagement ให้ตอบว่าในใจดูสิว่าท่านจะเลือกข้อไหนข้อไหนถูกระหว่างทุจริตคอร์รัปชันทำให้เรือจมบริหารผิดพลาดทำให้เรือจมเลือกข้อไหนหรือถูกทั้งสองข้อพระบอกว่าไม่ใช่ต้องมีอีกข้อหนึ่งข้อ3วันปล่อยเรือไม่ได้นิมนต์พระไปสวดชยันโตท่านเลยเฉยๆท่านไม่เลือกใน2ข้อนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักของบ้านเมืองโดยเฉพาะประเทศไทยพัฒนาแล้วเรือจมสร้างสะพานพังเพิ่งสร้างเสร็จถล่มลงมาตึกถล่มเสาต่อหม้อสร้างรถไฟที่เราเห็นจากโฮปเวลเป็นโฮปเลสมันก็มาจากสองข้อนี่แหละคำถามแล้วจะแก้อย่างไรประเทศไทยตอนนี้รณรงค์เรื่องป้องกันแก้ไขทุจริตคอร์รัปชันแต่ในมุมมองของไทยเนี่ยเราต้องการสร้างสังคมไทยใสสะอาดนิมนต์พระไปเทศน์เยอะๆโดยเฉพาะศีลข้อที่2อทินนาทานตีความให้ครอบคลุมอทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่พวกคอร์รัปชันบอกผมไม่ได้ถือผมไม่ได้หยิบผมอยู่เฉยๆท่านเขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศให้ผมเองผมยังไม่ได้ไปดูเลยเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยกดใครก็ไม่รู้กดปุ๊บเดียว Enter มันออกจากแบงค์ที่เป็นสมบัติของชาติไปเข้าบัญชีผมในต่างประเทศผมไม่ได้หีบหอบหิ้วไปเลยนะท่านนะและจะมาว่าผมผิดอทินนาทานได้ยังไงพระคุณเจ้าขยายความหน่อยสิเขาก็มาถามพวกเราอย่างนี้ท่านผู้ชมได้ชมภาพกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาไปแล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะตอนนี้ก็มีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2558นี้นะครับและก็งานที่สำคัญที่ยังรอเราอยู่ก็คืองานวิสาขบูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30พฤษภาคมครับสถานที่ก็คือที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้และศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
ไปปิดที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับซึ่งจะมีประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมในงานวิสาขบูชานานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์และรัฐบาลให้ดำเนินการในการจัดขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคอยให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ